เท้าพี่ชายนะคะพร้อมกับมอบชุดคุยที่เธอสวมใส่อยู่เนี่ยมอบให้กับพี่ชายเลยหลังจากที่พี่เนี่ยเขายอมเสียสละตัวเองให้น้องได้ถึงฝั่งฝันคว้าปริญญามาครองได้สำเร็จค่ะเรื่องราวนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจค่ะที่ชาวเน็ตเนี่ยได้มีการแชร์ส่งต่อไปจำนวนมากนะคะกับเรื่องราวของผู้ใช้งาน TikTok ท่านนึงค่ะเขาเนี่ยโพสต์คลิปขณะที่ตัวเองนะคะได้นำชุดคุยของตัวเองนั่นแหละไปให้พี่ชายสวมใส่ค่ะพร้อมกับมีการก้มกราบเท้าพี่ชายด้วยท่ามกลางสายตาของนักศึกษาทั้งวิทยาลัยเลยนะคะไปชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะผู้ชมคะคือผู้โพสเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเพราะพี่ชายคนนี้แหละที่เสียสละให้น้องสาวได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีได้นะคะแล้วก็มีการระบุข้อความเพิ่มเติมค่ะบอกว่าขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่เสียสละให้น้องสาวทุกอย่างหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับชื่นชมในความเสียสละของพี่ชายคนดังกล่าวนี้ด้วยนะคะที่ทำให้น้องสาวเนี่ยได้เรียนต่อจนสามารถคว้าปริญญามาได้สำเร็จนั่นเองค่ะถือว่าเป็นความผูกพันระหว่างพี่น้องที่เรียกว่าเห็นแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆนะคะคุณผู้ชม